ีครับผมฟุกณทัศน์นะครับผมหรือว่าฟุกเล็กครับครับผมฟุกธีรพัฒน์นวนันท์ครับฟุกใหญ่ครับครับผมไปทางไหนก่อนทางนี้ก่อนนะครับผมกกเลี้ยงครับผมปริญญาอัสนันท์ครับครับสวัสดีครับอัสนิติธรอัครโชติโสพลครับครับสวัสดีครับโจเซฟเอ็กซิสเซพบุรอดครับโอ้โหเสียงไม่ถึงแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนู้นครับฝั่งครับผมออกาสพักพลปัญญาเฉียบครับผมครับส่วนท็อปท็อปเอกชันบุตรเลิศสุขศักดิ์สวัสดีครับคอนเทนต์ติ๊กซิสภูมิพัฒน์ครับโอเคครับเรื่องตัวแล้วจะรับควรจะโอเคเราต้องมากลับยืนใหม่ใช่ไหมครับผมก็ในเรื่องก็รับบทเป็นคนเดิมนะของเราทุกคนก็คือพี่ก๊อฟกับน้องแบงค์ครับผมครับผมก็ผมเป็นพี่ก๊อฟอันนี้ก็เป็นน้องแบงค์เราคงไม่เล่นสลับตัวกันเนาะใช่ครับโอเคทีนี้ก็แนะนำตัวแบบเราไม่ได้อะไรเราบอกกันเลยใช่ไหมว่าเราเป็นใครได้บอกได้เลยอ๋อก็คือเป็นอาร์มนะครับผมก็คืออยู่วนเวียนกับ2คนนี้นี่แหละครับมาดูดีกว่าว่าต้องมาดูดีกว่าว่าใช่ครับผมก็อัดเป็นตาลนะครับผมก็เป็นพี่ชายคนใหม่ในเรื่องครับครับอากังนะครับก็เป็นอะไรวะเป็นอะไรไว้รอดูดีกว่าครับไม่สปอยครับผมเป็นเวลนะครับพี่เวลนะครับพี่ม.6ครับผมครับส่วนท็อปก็รับบทเป็นชาญนะครับผมก็จะคอยกุ๊กกิ๊กกับบอกได้ไหมบอกได้กุ๊กกิ๊กกับพี่คนหนึ่งเดี๋ยวรอติดตามพี่คนหนึ่งครับผมก็รับบทเป็นนัทธันนะครับเป็นน้องชายเหมือนกันครับผมก็นี่แหละครับความพิเศษของกูคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของแบบเหตุผลว่าทำไมพี่ก๊อฟเขายังไม่ตายอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราต้องมาหาความจริงกันดีกว่าว่าทำไม5ปีที่ผ่านมาพี่ก๊อฟถึงโกหกน้องแบงค์ว่าเขาตายไปแล้วอืมใช่ครับก็ครูคิดว่ามันเป็นเหมือนแบบมันเป็นภาคต่อมันเป็นแบบเรื่องราวต่อให้คนแบบหาคำตอบกันจากตอนจบในภาคแรกอะครับก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นจุดที่พิเศษของซีรีส์เราที่แบบไม่เหมือนเรื่องไหนเพราะว่ามาจากไหนครับผมก็คือว่าถ้าจากภาคแรกก็จะมีฟุกกับฟุกนี่แหละครับส่วนทีมเดิมก็คือทีมเดิมจะมีแก๊งเพื่อนแล้วก็แก๊งแบบคุณพ่อคุณแม่อาจารย์หรืออะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแบบนักแสดงชุดเดิมแต่ว่านี่น้องๆพี่ๆทุกคนก็จะเป็นแบบว่าเป็นเซตใหม่ของภาคซีรีส์นี้ครับใช่ครับเราก็ต้องมาดูว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพวกเรายังไงใช่ครับเพราะว่าจักรวาลพี่ชายเรามันขยายกว้างขึ้นก็จะเกิดพี่ชายน้องชายขึ้นมาใหม่อีกหลายๆคู่เลยก็ติดตามชมกันดีกว่าครับวันนี้เหรอครับขอสเก็ตด้วยหน่อยครับไม่มีนะคือวันนี้พวกเราก็มาดู EP แรกพร้อมกันครับซึ่งจะเป็นจริงๆวันนี้ยังไม่ได้ฉายวันแรกแต่ว่าเราก็จะมาเปิดให้กับแฟนๆได้ดูครั้งแรกกันก่อนครับว่า EP แรกเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ครับก็เป็นเหมือนรอบพรีเมียร์สำหรับแบบแฟนๆหลายคนที่แบบตั้งตารอคอยแต่ว่าแบบมันก็ใจมันก็อยากจะดูก่อนเพื่อนให้ได้อะเนาะใช่เวลาใจเราอ่ะก็เป็นรอบพิเศษสำหรับทุกคนแล้วก็มีกิจกรรมโชว์ใช่มีโชว์เซอร์ไพรส์แฟนๆที่มาดูรอบแรกด้วยกันด้วยครับถ้าเกิดความสัมพันธ์ของก๊อฟแบงค์ผมว่าควรดูภาค1ก่อนครับเพราะว่าในภาค2เข้าใจมั้ยผมว่าเข้าใจในเนื้อเรื่องของมันแต่ว่าในด้านแบบความลึกของตัวละครหรือว่าอินเนอร์ของตัวละครเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าใจถึงเหตุผลทั้งหมดว่าทำไมตัวละครถึงเลือกช้อยส์ในการกระทำของมันอะไรครับแต่ว่าสำหรับเนื้อเรื่องของตัวละครใหม่ๆที่เกิดขึ้นในซีรีส์นี้ก็ดูภาค2ได้เลยดูได้เลยไม่ต้องไปเปิดภาคแรกดูครับจริงๆถ้าดูภาคแรกมาก่อนจะมีอีสเตอร์เอ็กที่สอดแทรกไว้ในภาค2อยู่ด้วยใช่ครับใช่ๆหรอใช่แหละอันนี้คือเราพูดไปก่อนใช่มั้ยอ๋อเอาเก็บไว้ก่อนเผื่อคนจะได้ไปดูไงครับว่ามันมีตรงไหนบ้างโอเคได้ๆๆกระแสวายครับคือถ้าถามพลุกคือของเราเนี่ยมันจะเน้นเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครภาคแรกมากกว่าว่าแบบอย่างที่ฟุกบอกไปว่าทำไมตัวละครพี่ก๊อฟเขาถึงบอกน้องแบงว่าเขาตายไปแล้วแล้วทำไมเหตุผลอะไรเขาถึงกลับมาฟุกว่าเนื้อเรื่องมันจะมีความดราม่าพอสมควรแล้วก็จะมีสตอรี่ที่แบบซับซ้อนที่อยากให้ทุกคนติดตามเหมือนกันครับผมสำหรับเราที่กระแสในกระแสซีรีส์วายช่วงนี้ใช่ไหมเรารู้สึกว่าก็ช่วงนี้มันก็เต็มไปด้วยซีรีส์วายนะแล้วก็เราก็พอมาเป็นพี่ชายเดอะซีรีส์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราผันตัวเองจากความเป็นหนัง LGBT ในภาคแรกเนี่ยมาสู่ความเป็นแบบซีรีส์วายแล้วมันก็จะมีอะไรที่ค่อนข้างย่อยง่ายขึ้นหรือว่ามันไม่ได้เป็นการสแตนของแบบเป็นมูฟเมนต์หนึ่งของสังคมเหมือนตอนยุคพี่ชายหนึ่งแล้วที่เราแบบทำหนังขึ้นมาแล้วเกิดมูฟเมนต์บางอย่างขึ้นในสังคมแล้วคนก็เริ่มมาหันมาสนใจซีรีส์ที่เกี่ยวกับ LGBT มากขึ้นจนเกิดเป็นซีรีส์วายอะไรนะครับแต่ว่าภาคนี้ก็จะเป็นภาคที่ย่อยง่ายขึ้นก็ตอบรับฐานแฟนๆแหละก็รู้สึกว่าเหมือนมันเป็นภาคต่อจากภาคแรกก็อยากให้ทุกคนมาดูอย่างสบายใจแล้วก็อยากให้หลายๆคนที่
เพิ่งมาไม่เคยดูใช่ไหมใช่ที่ไม่เคยดูได้มาดูอีกครั้งหนึ่งแบบไม่ทันภาคแรกอ่ะเออก็ได้กลับมาดูอะไรเงี้ยครับครับผมฉายวันที่9ธันวาคมครับทาง LINE TV 1 ทุ่มครับผมฉายทุกวันพุธครับครับครับผมก็ฝากครับยังไงฟุกก็ขอฝากติดตามพี่ชาย The Series ครั้งนี้ด้วยนะครับผมก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเข้มข้นแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามทุกๆ EP นะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆตัวละครในเรื่องพี่ชายด้วยนะครับผมเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจทำงานเต็มที่เนาะครับผมย้ำอีกทีนะครับทุกวันพุธทุกวันพุธเริ่ม9ธันวาคมนี้ทาง LINE TV นะครับผมครับครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยครับเป็นกำลังใจพวกเราทุกคนจากรวมถึงครับน้องๆหน้าใหม่ด้วยมีอะไรอยากพูดกันไหมครับฟังหน่อยเร็วฟังหน่อยฟังหน่อยครับก็ฝากร้านฝากร้านด้วยนะฮะก็เฮ้ยไม่ใช่ก็อย่าลืมนะฮะพี่ชายนะครับผมก็ฝากอะไรนะพี่ดูมาแบบอ๋อดูครับก็ฝากติดตามด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปช่วยกันปั่นเทียนสวิตพี่ชายไมโบแมนให้ด้วยนะครับครับครับขอบคุณครับฝากถึงผู้กำกับหน่อยเขาบอกว่าผู้กำกับเนี่ยเขาก็ทุ่มทุนเยอะเขาก็แบบส่งแรงใจในการทำซีรีส์ต่อมาเป็นภาค2วันนี้ไม่ได้มาด้วยใช่ก็เลยก็ฝากถึงผู้กำกับผู้กำกับด้วยใช่ไอชื่อไหนพี่นิชินะครับพี่นิชิครับผมเจ้าเก่านะครับผมครับขอบคุณครับ